Zombie Apocalypse. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube ของเรารวมถึง Facebook ด้วยมดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์โกลด์ครับก่อนเลยครับตินิแดดและแอนโตบิโกครับพ่ายกับทางด้านเอลซาวาดอร์ไป0ประตูต่อ2โดยทางด้านของเอลซาวาดอร์นั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่30จากทางด้านของไคโรเอลิเกตหลังจากนั้นครับเอลซาวาดอร์ครับมาได้ประตูปิดย้ำชัยชนะครับในนาทีที่90ครับจากทางด้านของวอร์เมอร์มาร์ติเนสจบเกมครับเอลซาวาดอร์เอาชนะทางด้านตินิแดดแอนโตบิโกไป2ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับกัวเตมาลาพ่ายกับทางด้านเม็กซิโกไป0ประตูต่อ3โดยทางด้านเม็กซิโกนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากทางด้านของโรเจริโอฟูเนสหลังจากนั้นครับทางด้านของเม็กซิโกมาได้ประตูที่2ครับจากทางด้านของโรเจริโอฟูเนสในนาทีที่55หลังจากนั้นครับเกมทำท่าจะจบลงที่2-0ครับแต่เม็กซิโกครับมาได้ประตูย้ำชัยชนะครับเป็นลูกที่3ครับจากทางด้านของออเบลินฟิเนดาในนาทีที่79จบเกมครับทางด้านเม็กซิโกเอาชนะทางด้านโกเตมาลาไป3ประตูต่อ0มาดูในฝั่งของผลฟุตบอลอุ่นเครื่องกันบ้างครับเดนามอมอสโกพ่ายกับทางด้านยาโบเนตไป0ประตูต่อ2ส่วนคู่ปากอสเฟเรล่ากับทางด้านซานตาเคล่าคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับอีกคู่ครับเฮเลเคิลครับเอาชนะทางด้านของโลดิงนะครับไป2ประตูต่อ1อาร์เซนอลทูล่าครับพ่ายกับทางด้านวิตอเรียพันเซนไป0ประตูต่อ1ดินาโมมอสโกพ่ายกับทางด้าน MTK บูเปสต์นะครับไป0ประตูต่อ2อัลส์บวกครับเสมอกับทางด้านของกาลาบักไป2ประตูต่อ2 AAK เอเธนส์ครับเอาชนะทางด้านของอพันลอนไป3ประตูต่อ0และโอลิมปิกมาร์เซย์เอาชนะทางด้านของเชอร์เวด FC ไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นกะก็คือเป็นฟุตบอลนะครับรอบคัดเลือกของยูฟ่ายูโรปานะครับอารัตเยราวันนะครับเอาชนะทางด้านของโมนฟิวานะครับไปทั้ง2ประตูต่อ0เซลูก้าครับพ่ายกับทางด้านไลปาย่าไป1ประตูต่อ4วิเมล่านะครับเสมอกับทางด้านซูดูว่าไป0ประตูต่อ0คูพีเอสเอาชนะทางด้านของนอสไป5ประตูต่อ0กาลานะครับเสมอกับทางด้านซูเยสก้านะครับไป1ประตูต่อ1ทางด้านของคูเนสนะครับเอาชนะทางด้านของยูโรปาไป2ประตูต่อ0ลูตูนะครับพ่ายกับทางด้านมารีเบอร์ไป0ประตูต่อ1จอห์นพุชนะครับเสมอกับทางด้านของลิเวอร์ดิงอีกนะครับไป1ประตูต่อ1ซานต้าโคโลมานะครับเอาชนะทางด้านของมอสโคสไป4ประตูต่อ0เดนาโมบาตูมีครับเอาชนะทางด้านของเตเพนไป3ประตูต่อ0สลิโกโลเวอร์ครับพ่ายกับทางด้านของ FS ฮับเนยอร์ดดูนะครับไป1ประตูต่อ2ทางด้านของเกนโรดนะครับพ่ายกับทางด้านของปาติซานี่ไป2ประตูต่อ3โปโลโคนะครับเอาชนะทางด้านซิดเล็กไป1ประตูต่อ0ลูนาวิกพ่ายกับทางด้านฮอนก้าไป1ประตูต่อ3ดีลากอรี่เอาชนะทางด้านของซิลีน่าไป2ประตูต่อ1เดอะนิวเซนเอาชนะทางด้านของเกนโตลานไป2ประตูต่อ0สวิตเฮอร์เปอร์ครับเสมอกับทางด้านของดอมเชลไป1ประตูต่อ1วูดการ์ดอะคาเดมี่เอาชนะทางด้านของอินเตอร์ตูกูไป2ประตูต่อ0ลิฟเสมอกับทางด้านของชิปปี้นะครับ1ประตูต่อ1ลาซี่เอาชนะทางด้านของโปโกลิสนะครับไป3ประตูต่อ0เกตล่ายูไนเต็ดครับเสมอกับทางด้านของ UA เซนต์จูเลียไป1ประตูต่อ1เลนนะครับเอาชนะทางด้านของบาลาทาวไป1ประตูต่อ0เทอร์นาวาเอาชนะทางด้านของมอนต้าไป2ประตูต่อ0เอสพีลาฟิออริต้าพ่ายกับทางด้านของเบอร์เคอร์การ่าไป0ประตูต่อ2ดิกซิตครับพ่ายกับทางด้านของดิต้าไป0ประตูต่อ1
โบฮีเมียนเอาชนะทางด้านของชยานานไป3ประตูต่อ0วลาเนียเอาชนะทางด้านของซิโลกีบิกิเย็กนะครับไป3ประตูต่อ0วลอคาวเอาชนะทางด้านของปาลิเมียคอสไป2ประตูต่อ0 FK ซาราเยโวพ่ายกับทางด้านมิซามี่ไป0ประตูต่อ1โคเลไลครับพ่ายกับทางด้านของวานมอสสตาร์ทไป1ประตูต่อ2และทางด้านของไบดาบิกเอาชนะทางด้านของลาซิ่ง FC ไป2ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้าง นะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยทุกๆท่านด้วยนะครับโอเคนะผมก่อนจบคลิปนี้ครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อทุกท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วก็เพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับในทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ